โอเควันนี้ผมอยากจะมาคุยนิดหน่อยถึง สิ่งที่ผมอยากจะคุยมานานแล้วนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหัวข้อนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นรากเหง้าของปัญหาใหญ่ที่สุดอันของสังคมไทยนะไม่ใช่แต่เฉพาะในเรื่องการเมืองเท่านั้นแต่สังคมไทยโดยทั่วๆไปนะคือเรื่องของความตอแหลกลิ้นปลอกนะปรับสับปรับ whatever you want to call it lies นะความโกหกตอแหลผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมไทยนั้นมันวกวนอยู่ในปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆเหมือนกับเรือที่มันพายอยู่ในอ่างน้ำไม่ได้ไปไหนนะมันเวียนอยู่ในอ่างน้ำไม่ไปไหนผมสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะหลายคนอาจจะรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนนะมีข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่บอกว่าหนังสือโยฮันบทที่8ข้อ32นะข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าแล้วท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริงและความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยหมายความว่าความจริงจะทำให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นอิสระ หลุดพ้น นะความจริงจะทำให้เราทั้งหลายเป็นอิสระแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรา ยังหลงเชื่ออยู่ในความเท็จนะยังหลงเชื่ออยู่ในสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความเท็จถ้าคุณไม่รู้ก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นความเท็จแล้วคุณยังปักใจเชื่อนะคุณกำลังหลอกตัวเองและตราบใดที่คุณหลอกตัวเองคุณจะไม่มีโอกาสได้เป็นไทยหมายว่าไม่ยังคุณจะไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนนั้นที่มันจำจองคุณอยู่จำจองชีวิตของคุณอยู่เข้าใจไหมนั่นคือความหมายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคุยวันนี้นะเพราะผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นในสังคมไทยเนี่ยนะหลายคนรู้นะไม่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องหลอกเด็กนะเป็นเรื่องหลอกเด็กเป็นเรื่องสร้างภาพเป็นเรื่องที่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ก้าวไปข้างหน้านะไม่ก้าวไปข้างหน้าฉะนั้นผมอยากมาคุยเรื่องความจริงนิดหน่อยนะความจริงคืออะไรนะความจริงหลายคนถามความจริงคืออะไรนะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าความจริงกับวิธีเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะวิธีไม่ใช่ความจริงนะคุณสามารถที่มีหลายวิธีได้นะแต่ความจริงคุณมีหลายความจริงไม่ได้ความจริงมันมีอันเดียวมันเป็นเอกพจน์นะมันไม่ใช่เป็นพหูพจน์ความจริงมีอันเดียวนะสิ่งนั้นจริงหรือมันสิ่งนั้นไม่จริงมันเป็นขาวหรือดำเนี่ยมันเป็นไบนารี0หรือ1นะมันจริงหรือมันไม่จริงแค่นั้นเองนะมันไม่มีสีเทามันไม่มีอะไรอยู่ตรงกลางเข้าใจมั้ยนึกออกมั้ยเพราะนั้นคุณสามารถที่จะปั่นความจริงหรือปั่นตัวเลขได้นะเวลามีข่าวเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยนะมันมีตัวเลขออกมาแล้วคุณสามารถที่จะปั่นตัวเลขนะได้ปั่นข่าวได้แต่ความจริงมันก็คือความจริงคุณไม่สามารถหลบเลี่ยงความจริงอะไรไปได้นะเข้าใจไหมในสำหรับคนที่เล่นหุ้นเนี่ยนะผมจะบอกให้นะผมจะยกตัวอย่างหุ้นขึ้นมาเพราะว่ามันแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะเวลาคุณเล่นหุ้นเนี่ยคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาจะดูชาร์ตนะความไอ้กราฟว่ากำลังหุ้นมันขึ้นหรือมันกำลังลงนะเห็นไหมแล้วไอ้สิ่งที่มันชัดเจนแน่นอนที่สุดนะแน่นอนกว่าข่าวนะข่าวเนี่ยคุณปั้นยังไงก็ได้นะคุณปั้นยังไงก็ได้นึกออกไหมคุณปั่นมันยังไงก็ได้นะข่าวมันออกมาข่าวร้ายออกมาคุณก็สามารถที่จะปั่นให้มันเป็นข่าวดีได้นะแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะที่จะชี้ว่าบริษัทนี้ไปได้ดีหรือกำลังเจ๊งคือชาร์ตนะคือราคาหุ้นที่คุณเห็นอยู่ในชาร์ตชาร์ต doesn't lie นะชาร์ตไม่โกหกนะตัวเลขไม่โกหกนะและผู้นำที่ดีจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเพื่อจะตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรกับข้อมูลนั้นผู้นำที่หลับหูหลับตานะไม่ดูข้อมูลหรือละเลยข้อมูลหรือไม่สนใจข้อมูลหรือเอาหัวมุดดินนะตัดสินใจด้วยอารมณ์และไม่ได้ช่วยไม่ได้ใช้ data ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจผู้นำพวกแบบนี้กำลังหลอกตัวเองนะกำลังหลอกตัวเองและในที่สุดแล้วจะจำนนด้วยหลักฐานและความจริงเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยการโกหก
นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจดีแต่ในระดับประเทศระดับชาติระดับบริหารนะถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะคุณจะเป็นผู้นำไม่ได้นะในครอบครัวเราเนี่ยเวลาเราไม่มีเงินจะใช้เนี่ยนะคุณทำอะไรครับเวลาคุณไม่มีเงินจะใช้คุณทำอะไรคุณทำได้สองทางก็คือหนึ่งนะคุณออกไปหางานทำเพิ่มนะหรือสองคุณตัดค่าใช้จ่ายลงใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่คุณจะไม่ทำก็คือคุณจะไม่ทำคุณจะไม่ออกไปบอกชาวบ้านว่างานการกูกำลังดีนะเงินเข้านะกูออกไปวิ่งออกไปซื้อของนะไอสิ่งที่กูอยากจะได้รถสวยๆที่กูอยากจะได้นะกูจะวิ่งออกไปซื้อนะกูจะไปกู้ธนาคารมาแล้วหวังว่าทุกสิ่งที่อยากจะดีขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เราจะไม่ทำนะคนที่มีครอบครัวคนที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวคนที่ต้องบริหารเงินของเราเองเราคิดได้เราคิดตรงนี้ได้นะแต่ปัญหาก็คือผู้นำบางตัวเนี่ยมันคิดไม่ได้นะมันคิดไม่ได้เวลามันไม่มีเงินนะเวลามันไม่มีเงินเวลามันจนเนี่ยนะมันออกไปหารายได้เพิ่มไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำได้ก็คือต้องตัดค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ทำทั้งสองนะไม่มีรายได้เข้าแต่ spend money like there's no tomorrow เหมือนกับเงินนี่มันปลูกอยู่บนหลังปลูกอยู่บนกิ่งไม้ที่หลังบ้านนะ money doesn't grow on tree นะมันไม่เกิดขึ้นมาเองมึงต้องมีคนเสียภาษีนะงบประมาณของชาติจะต้องมี right there นะมึงจะหลับหูหลับตาตัดสินใจไม่ได้นะแล้วถ้าเราตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ผิดปัญหาที่มันเล็กมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นึกออกไหมปัญหาที่มันเป็นเล็กอยู่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ความตอแหลในสังคมไทยเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลนะแล้วคนไทยชอบตอแหลนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่รู้มันอยู่ในจีนของคนไทยหรือเปล่าผมไม่รู้นะต้องไปถามไอ้นายกกระปุกเลยมันดูนะสิ่งที่ผมอยากให้พวกเราคิดกันก็คือนะถ้าคุณตัดสินใจพยายามแก้ปัญหาอะไรด้วยข้อมูลที่ผิดเนี่ยนะไอ้ปัญหาเล็กๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่นะวันก่อนผมดูหนังเรื่อง Apollo 13ไม่รู้พวกคุณเคยดูป่ะนะหนังเรื่อง Apollo 13ถ้าไม่เคยดูหนังเรื่อง Apollo 13 Apollo 13นะคุณไปดูนะปัญหาของ Apollo ในหนังเรื่องนี้นะตอนที่อเมริกาส่ง Apollo 13ขึ้นไปดวงจันทร์เนี่ยสิ่งนึงที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้แทงค์ออกซิเจนในจรวดเนี่ยมันระเบิดและแทนที่จะอเมริกาไอ้อพอลโลยานอพอลโลจะไปถึงดวงจันทร์ได้เนี่ย3คนนักบินอวกาศ3คนเนี่ยที่ติดอยู่บนยานอวกาศอพอลโลเนี่ยอาจจะต้องตายเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์พวกที่แบบพวกเทคนิเชียนทั้งหลายนะพวกที่พวกมิชชั่นคอนโทรลที่อยู่ในฮิวสตันที่เท็กซัสเนี่ยนะจะต้องแก้ปัญหากันว่าทำยังไงถึงจะเอานักบินอวกาศทั้ง3คนนี้กลับมาบ้านได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีการโต้เถียงอะไรกันมากมายนะมีการโต้เถียงอะไรกันมากมายคนนี้ก็บอกว่าทำอย่างนั้นดีกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าทำอย่างนั้นดีกว่าเราควรจะแก้ปัญหาอย่างนี้นะแก้ปัญหาอย่างนี้นะมีฉากหนึ่งในหนังเรื่องนี้นะในพ่อ13ในที่ผู้อำนวยการผู้ผอ.ของ Mission Control นะผู้ก่อ Flight Director ออกมาบอกว่า Everybody calm down ทุกคนสงบเงียบลงนะดู data มันบอกว่าอะไรนะsolve the problem นะแก้ปัญหาดูว่า data มันว่ายังไงแล้วแก้ปัญหาตามนั้นอย่าสิ่งหนึ่งที่มาจากฉากนี้ที่ผมรู้สึกเป็นประโยชน์ก็คือว่าเขาบอกว่า don't make the matter worse นะ by assuming นะอย่าทำให้ปัญหาเล็กมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เราสามารถไม่สามารถแก้ได้ด้วยการสรุปด้วยการสมมุติด้วยการติต่างไปเองว่า data มันจะเป็นอย่างนั้นหรือ data มันจะเป็นอย่างนี้ look at the data ดูที่ data นะแล้วก็ solve the problem แก้ปัญหานะคนที่เป็น engineer นะคนที่เป็นวิศวะผมมีพื้นฐานเป็นวิศวะนะคนที่เป็น engineer จะมีความคิดที่เป็น logical thinking เราไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์นะเราไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์เราตัดสินด้วยข้อมูลนะทุกคนน่าจะเข้าใจส่วนนี้ผู้ชายส่วนใหญ่จะตัดสินปัญหาจะแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ขอโทษด้วยข้อมูลด้วยลอจิกน
ะในขณะที่ผู้หญิงจะตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์และความรู้สึกนะอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างชายและหญิงผมไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ผู้นำที่ดีนะจะต้องสามารถที่จะ bypass ความรู้สึกแล้วก็ตัดสินปัญหาด้วยข้อมูลได้นะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งนะคุณไม่จำเป็นที่ต้องเก่งผู้นำจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่มีความสามารถที่จะนำบริษัทใหญ่โตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือว่า Facebook หรือว่าของจีน Alibaba เนี่ยนะ Jack Ma เนี่ยนะเขาไม่จำเป็นต้องเก่งส่วนใหญ่แล้วผู้นำหลายๆคนที่เป็น CEO ของบริษัทพวกนี้เป็น college drop out มาทั้งนั้นแหละนะdrop out ไม่จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำนะอย่างมาร์คซูเกอร์เบิร์กเนี่ยนะ founder ของ Facebook เนี่ย he dropped out Bill Gates ก็ drop out จากมหาวิทยาลัยจาก Harvard นะซูเกอร์เบิร์กก็ drop out จาก Harvard เหมือนกันคุณไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนเก่งคุณไม่จำเป็นที่ต้องทำทุกอย่างเป็นหมดนะแต่คุณจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะ recognize ลักษณะของคนเก่งเพื่อคุณจะเอาเขามาเป็นผู้ร่วมทีมกับคุณได้เข้าใจไหมแล้วคุณจะคุณต้องไล่ล้อมตัวคุณเองด้วยคนที่มีฝีมือนะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรู้และทำเป็นทุกอย่างแต่คุณต้องสามารถที่จะหาทาเลนต์ได้ไอ้ตะลันของคนต่างๆเหล่านี้มาร่วมทีมกับคุณนะแต่มากยิ่งกว่านั้นถ้าคุณมีอำนาจถ้าคุณมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานสูงนะแล้วคุณจะต้องเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบผลกำไรของบริษัทหรือความเป็นอยู่ของบริษัทราคาหุ้นของบริษัทหรือความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศชาติผู้นำที่ดีจะต้อง surround ตัวเองด้วยคนที่รักความจริงนะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาได้ถ้าคุณไม่มี data ที่ถูกต้องจริงไหมถ้าคุณไม่มี data ที่ถูกต้องคุณจะไม่ได้ใช้ปัญหาผิดนะเวลาคุณไปหาหมอเนี่ยนะแล้วหมอถามว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยแล้วคุณโกหกหมอเนี่ยนะหมอเขาไม่สามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้แล้วเขาไม่สามารถที่จะจ่ายยาให้คุณถูกจริงไหมก็เหมือนกันนะถ้าคุณเป็นผู้นำนะแล้วสิ่งที่คุณชอบก็คือคุณชอบ surround ตัวเองด้วยคนที่ชอบเลียคุณนะคุณไม่ชอบฟังอะไรที่มันไม่ลื่นหูคุณชอบฟังแต่สิ่งที่ลื่นหูนะสิ่งที่จะตามมาก็คือคนที่มันไล่ล้อมคุณเนี่ยนะจะเป็นพวกที่เลียกระโปรงคุณหมดนะถ้าคุณเป็นผู้นำนะแล้วคุณมองดูรอบๆตัวคุณเนี่ยนะไม่มีใครบอกคุณไม่ดีเลยนะมีคนบอกว่าคุณเป็นเทวดาหมดเลยนะผมบอกให้เลยครับตัวเหี้ยก็คือคุณนะเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะผมจะบอกให้ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่รักความจริงรัก data รักข้อมูลนะแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นที่จะตัดสินปัญหาไม่ใช่ไปฟังโพลนะผู้นำจะต้องมีความเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นตรงนี้จริงแต่คุณจะเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นตามความรู้สึกและอารมณ์ของคุณไม่ได้นะอารมณ์และความรู้สึกนะมันจะพาคุณพังพาคุณเจ๊งทำให้บริษัทของคุณเจ๊งนะเข้าใจไหมทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าคนที่คุณจ้างมาเนี่ยนะนะถ้าเขากลัวว่าคุณจะเฉดหัวเขาทิ้งเนี่ยนะสิ่งที่เขาจะทำก็คืออะไรสิ่งที่เขาจะทำก็คือยกยอนะยกยอคุณตลอดเวลานะThey will lick your balls all day long. Yeah, they will lick your balls all day long, and they won't tell you the truth. เขาจะไม่บอกความจริงกับคุณนะผู้นำที่ดีนะใน National Security Council เนี่ยนะในสภาความมั่นคงของชาติเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งในสภาความมั่นคงของชาติใน CIA ใน National Security Council นะเวลาประธานาธิบดีอยู่ใน War Room เนี่ยนะเวลาโอบามาหรือว่าบุชหรือว่าใครก็ตามอยู่ในวอร์รูมแล้วคุยกันถึงเรื่องถกเถียงเรื่องถกกันเรื่องปัญหาว่าจะทำยังไงพยายามที่จะ formulate นโยบาย public policy หรือว่านโยบาย foreign policy ต่อ
ต่างประเทศต่อรัสเซียหรือต่อจีนอะไรก็ตามนะและโดยเฉพาะยิ่งนโยบายที่สอให้เห็นสอไปถึงความมั่นคงของชาติแล้วคุณมี Security Council Member แล้วคุณมีสมาชิกอยู่ในทีมของคุณที่ไม่เคยพูดอะไรให้คุณผิดหวังเลย You have the wrong team นะผมจะบอกให้แล้วคนที่เป็นผู้นำจะต้องมีความสามารถที่จะมองสิ่งนี้และ recognize และสามารถที่จะสังเกตดูได้นะถ้าคุณมองดูแล้วนะทุกคนให้ข้อมูลแบบที่คุณต้องการทำหมดเลยนะคุณไม่ใช่ผู้นำครับคุณเป็นไอ้คิมจุงเฮียที่เกาหลีเหนือนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณมันโดนมันกลัวโดนปืนต่อสู้อากาศยานมันโดนกลัวโดนเชือดใช่ไหม That's not the way to lead นะ That's not the way to lead คุณจะต้อง make decision ด้วยความจริงด้วยข้อมูลนะไม่มีข้อมูลมันจะชิบหายมันจะพินาศแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องชีวิตของประชาชนทั่วๆไปนะคนไทยทั่วๆไปผมอยากจะติงตรงนี้อย่างนึงก็คือว่าถ้าคุณไม่รู้ความจริงนะถ้าคุณไม่รู้ความจริงก็อีกเรื่องนึงนะถ้าคุณไม่รู้ความจริงคุณควรจะแสวงหาความจริงนะคุณไม่รู้ข้อมูลถ้าคุณไม่มีข้อมูลคุณควรหาแสวงหาข้อมูลนะผมรู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยนะมันบล็อกสื่อมันบล็อกเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่คนไทยสามารถหาข้อมูลได้สมัยนี้มันเป็นสมัยดิจิทัลเอจนะสมัยอินเทอร์เน็ตนะข้อมูลมันหาง่ายนะข้อมูลมันหาง่ายผมเคยสงสัยมาตลอดว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยนะทำไมเมืองไทยถึงไม่ส่งเสริมให้คนไทยสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษกันมากขึ้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเก่งมากมันหาข้อมูลได้ง่ายนะไม่ว่าอะไรที่คุณต้องการจะรู้คุณสามารถที่จะหาได้ just like that นะผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรเนี่ยนะผมรีเสิร์ชไม่นานนะถ้าอยากจะได้ข้อมูลผิวเผินเนี่ย5นาที10นาทีก็ได้แล้วนะแต่ถ้าผมจะพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าผมจะต้องgive lecture หรือว่าพูดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชั่วโมงเนี่ย I might take me a couple of days นะ to put things together นะข้อมูลที่ชัดมากขึ้นแต่ข้อมูลมันหาง่ายนะมันไม่เป็นสิ่งที่ยากเฮ้ยเวลาผมได้ยินพวกสลิ่มมันบอกว่าพวกมึงเนี่ยโง่นะมึงเนี่ยมันโง่มึงนั้นไม่รู้อะไรนะกูเนี่ยรู้หมดทุกอย่างนะในขณะที่เว็บไซต์ในเมืองไทยถูกบล็อกนะในขณะที่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะในขณะที่กบผมไม่อยากจะเรียกว่ากบในการเรียกคังคกในกะลาดีกว่านะไอ้พวกคังคกในกะลาทั้งหลายเนี่ยนะที่มันบอกว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรนะคนที่อยู่เมืองนอกจะรู้อะไรนะคนไทยรู้ดีกว่าคนมาอยู่เมืองนอกมากพวกนี้ไม่ต้องไปคุยกับมันนะไม่ต้องไปคุยกับมัน you get nothing absolutely nothing out of talking with these people นะเพราะอะไรเพราะคนที่มันเอาหัวฝังดินเอาไว้ไม่อยากจะรับทราบไม่อยากจะซึมซาบข้อมูลอะไรทั้งสิ้นมันไม่ใช่เป็นคนที่คุณต้องการคุยด้วยนะผมไม่เชื่อว่าสลิ่มทุกคนจะโง่นะผมเชื่อหลายคนไม่มีข้อมูลแล้วเวลาผมออกคลิปต่างๆเนี่ยนะผมไม่ได้คุยกับไอ้พวกที่มันเอาหัวปักดินหัวปักดินพวกนี้ผมไม่อยากคุยกับมันไม่สนนะไม่สนใจมันผมไม่ได้มาคุยกับพวกนี้นะผมไม่ได้มาคุยกับพวกนี้ผมมาคุยกับคนที่เขาไม่มีข้อมูลและตั้งแต่ผมทำคลิปมาเนี่ยมีหลายคนนะที่บอกว่าสมัยก่อนผมเคยเป็นอย่างนี้ผมเคยเป็นอย่างนั้นนะผมมาฟังคลิปของคุณนิกได้ข้อมูลอะไรได้ดีหลายอย่างก็เก็บไปคิดนะดีครับนะผมเห็นด้วยนะดีครับถ้าคุณได้มีโอกาสไปเก็บไปคิดถ้ามีคนหนึ่งที่ฟังคลิปผมแล้วสามารถเก็บไปคิดแล้วผมสามารถที่เปลี่ยนความคิดของคุณได้นะคุณจะต้องรู้ว่าผมไม่ใช่ฝ่ายนั้นฝ่ายใดนะในเรื่องการเมืองของการเมืองไทยเพราะว่าผมไม่สนใจอยู่แล้วใครจะเป็นนายกนะแต่สิ่งที่ผมสนใจและผมพูดมาตลอดก็คือว่าผมต้องการให้คนไทยไม่ถูกจูงจมูกนะไม่ถูกจูงจมูกคุณจะต้องมีข้อมูลแล้วคุณจะต้องตัดสินใจของคุณเองแล้วคุณเลือกชะตาของคุณเองว่า who will govern you who will rule you นะใครจะมาปกครองคุณคนไทยทุกคนควรจะมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามสุดตรงนี้นะในชีวิตของเราเนี่ยนะผมจะบอกให้นะจะไม่มีใครมาสามารถที่จะปกครองเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาปกครองนะ
ชนะเลือกตั้งเนี่ยง่ายปกครองเนี่ยยากกว่านะยากกว่าไอ้นายกกระโปกเลยเนี่ยนะมันคิดว่ามันทำประชามติแบบจับคู่ต่อสู้มัดมือไขว้หลังแล้วก็ชกเนี่ยนะมันคิดว่ามันได้ประชามติกันแล้วเนี่ยมันจะปกครองง่ายผมจะบอกให้เลยว่ามันคิดผิดนะมันคิดผิดเพราะว่ามันกำลังเชื่อในข้อมูลที่ผิดมันกำลังปั้นน้ำให้เป็นตัวแล้วมันเชื่อในน้ำที่มันปั้นขึ้นมานะน้ำที่มันปั้นขึ้นมา you will not ever go anywhere ถ้าชีวิตของ you นะถ้าชีวิตของคุณนะวางอยู่บนรากฐานที่ผิด the truth will set you free lies will imprison you นะความจริงทำให้คุณเป็นไทยความจริงสร้างอิสรภาพให้กับคุณให้ชีวิตของคุณนั้นถูกปลดปล่อยจากอะไรปลดปล่อยจากความเป็นทาสปลดปล่อยจากความงมงายที่เชื่ออะไรมาเดิมๆเก่าๆที่มันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นถ้าคุณไม่มีความจริงคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคุณไม่สามารถที่ตัดสินใจถ้าคุณไม่มี data ถ้าคุณ operate in the blind ถ้าคุณอยู่ในห้องมืดๆคุณไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนโต๊ะอยู่ตรงไหนเก้าอี้ตรงไหน what's gonna happenสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะเดินสะดุดนู่นสะดุดนี่สะดุดนั่นคุณจะ run into the bed เนี่ยคุณจะเดินชนเตียงชนโต๊ะชนตู้หัวโขกข้างฝา you know why รู้ไหมว่าทำไมเมืองไทยมันถึงไม่ไปไหนเพราะว่า you operate in the blind นะคนไทยงมงายอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดผีปีศาจนะเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดความเชื่อถือในผีสางเทวดาก้นต้นกล้วยตกต้นตานีพญานาคเหี้ยอะไรทั้งหลายนะลูกเทพลูกเทพอะไรพวกนี้นะถ้าคนไทยไม่หลุดอยู่ตรงนี้จากตรงนี้นะไม่เรียนที่จะถามคำถามว่าทำไมนะคำถามที่ทำให้คนทำให้เราเป็นคนมากที่สุดก็คือคำว่าทำไมนะทำไมอะไรยังไง you ask those questions นะรัฐบาลไหนที่บอกว่าอย่าถามผมจะบอกครับมันเป็นรัฐบาลที่พยายามจะกดหัวประชาชนหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกโลกทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในประเทศไหนหน้าที่ของประชาชนไม่ใช่เพื่อกดก้มหัวลงให้กับรัฐบาลหน้าที่ของประชาชนก็คือเลือกผู้นำของเราเข้าไปนั่งในสภาเป็นตัวแทนของเราและเรา make them accountable ตั้งคำถามให้มันกับมันทุกวันทำไมอยู่ถึงทำอย่างนี้ทำไมอยู่ถึงทำอย่างนั้นทำไมอยู่ถึงลงคะแนนแบบนี้ลงคะแนนแบบนั้น make them accountable ให้มันรักษาผลประโยชน์ของเราแล้วถ้ามันไม่รักษาผลประโยชน์ของเราถ้ามันรักเข้าไปแล้วไปนั่งในสภารักษาผลประโยชน์ของหัวหน้าพรรคการเมืองคุณไล่มันออกวาระหน้าคุณไล่มันออกเนี่ยนั่นคือหน้าที่นั่นคือ civic duty ของประชาชนทุกคนตั้งคำถามให้กับผู้นำนะอย่าให้ใครสักคนมาบอกคุณว่าคุณไม่มีสิทธิตั้งคำถามไม่มีสิทธิจะถามไม่มีสิทธิจะสงสัยนะไม่มีเทวดาตัวไหนเดินอยู่ในโลกนี้มีบอกให้ถ้ามันอ้างว่ามันเป็นเทวดามันโกหกนะครับแล้วประเทศไทยจะไม่มีทางหลุดพ้นจากไอ้วัฏจักรอุบาทอันนี้ไปได้ตราบใดที่คนไทยยังหลงงมงาย operate in the dark และ operate on the basis of lies than truthเราไม่สามารถที่จะ operate เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่โดยอยู่บนรากฐานของความเท็จถ้าคุณมีข้อมูลเท็จการตัดสินใจของคุณก็จะออกมาเท็จนโยบายของคุณที่จะใช้ในการปกครองบ้านเมืองก็จะออกมาเท็จแล้วก็จะไม่มีใครยอมรับคนที่โกหกตัวเองเป็นคนที่น่าสมเพชที่สุดนะกระจกเงาเนี่ยนะผมจะบอกให้นะกระจกเงาเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้เพื่อส่องหน้าคุณใช่ไหมครับเรามองที่กระจกเงาเรามองเพื่ออะไรเพื่อเราจะดูข้อบกพร่องใช่ไหมเรามีกระจกเงาเนี่ยนะเอากระจกเงาแล้วมาแล้วเราก่อนจะออกจากบ้านเราเอากระจกเงามาส่องดูผมตรงนี้มัน out of place นะคิ้วนะหน้าตามีขี้ตาหรือเปล่านะหน้าล้างหรือเปล่านะผมเผ่าเข้าที่เข้าทางไหมเสื้อผ้าเป็นยังไงดูดีไหมแล้วคนที่มองที่กระจกเงาแล้วเดินหนีนะเห็นหมดทุกอย่างว่ามันมีข้อบกพร่องเต็มไปหมด
แต่พอมองเสร็จแล้วเอากระจกเงาทิ้งแล้วก็เดินออกจากบ้านไปผมถามหน่อยพวกนี้โกหกตัวเองหรือเปล่าโกหกไหมคุณว่าโกหกไหมกระจกเงามันมีไว้เพื่อให้คุณส่องดูนะแล้วคุณปรับปรุงถ้าคุณใช้กระจกเงาในการที่จะส่องดูแล้วคุณไม่ปรับปรุงคุณไม่ต้องไปใช้กับกระจกเงานะและคนที่ไม่ได้รักความจริงก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่ออกจากบ้านมันทำไงรู้ไหมมันชักกระเป๋าตังค์ออกมาเอาเซลฟี่ออกมาดูนะเซลฟี่ที่ถ่ายไว้สวยๆนะเซลฟี่ที่มันใช้เป็นโปรไฟล์ Facebook นะมันเอาเซลฟี่มาดูแล้วมันบอกว่าแม่กูหล่อจริงๆวันนี้นะแม่กูสวยจริงๆวันนี้นะชื่นชมในตัวเองแม้กระทั่งว่าผมเผายังลกลุงลังขี้ตาเต็มตาเต็มหน้าเต็มตาไปหมดแต่มันงัดเซลฟี่มาดูแล้วมันก็เดินออกบ้านบอกว่ามันเชื่อว่ามันหน้าตาอย่างนี้ตอนเดินออกจากบ้าน you lying to yourselfแต่ตราบใดที่คุณ lie to yourself แต่ตราบที่คุณโกหกตัวเองตราบใดที่คุณมองกระจกแล้วคุณไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะคุณเห็นข้อมูลว่ามันผิดแต่คุณไม่ปรับปรุงเอาหัวมุดดินแล้ว then go on your way ผมจะบอกให้นั่นไม่ใช่เป็นวิธีนะแล้วตราบใดที่คุณไม่ได้รักความจริงไม่ได้รักข้อมูลไม่ได้รักสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้รักความเป็นจริงยังหลงเชื่อและลักอยู่ในความงมงายคุณจะไม่มีวันหลุดพ้นจากวัฏจักรอุบาทอันนี้โอเคเอาแค่นี้ก่อนฝากไว้ให้คิดนะครับฝากไว้เป็นข้อคิด